ดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวตนวาสนาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันก่อนเลยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคุณได้ไพ่พระเพิกนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้อาจจะมีความเครียดอาจจะมีความรุ่มร้อนอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยลงตัวหรือไม่ค่อยถูกใจชาวลัคนาราศีพิจิกเท่าไหร่นะครับบางครั้งอาจจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลการปล่อยวางอะไรไม่ค่อยเป็นของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับที่จะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะรู้สึกเหมือนตัวเองช่วงนี้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรในบางสิ่งบางอย่างอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้คุณนั้นผ่อนคลายหรือใจเย็นลงกว่านี้จะทำให้สติและความคิดกลับมาจะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีความเก่งยืนตัวอยู่แล้วเนี่ยจะหาทางออกได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับสำหรับในเรื่องของหลักฐานบ้านช่องหรือทรัพย์สินเงินทองของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณได้ไพ่พระเกศมงคลและได้ไพ่พระยาสุคีบซึ่งอยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับงานทางด้านออนไลน์เกี่ยวกับการเดินทางหรือเกี่ยวกับงานทางด้านต่างประเทศซึ่งจะทําให้มีช่องทางใหม่ๆที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีโอกาสได้เงินได้ทองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเสียหายที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอยู่บ้างนะครับอาจจะต้องคอยดูแลสอดส่องตัดสิ่งต่างๆนานาเพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆนานานั้นเสียหายโดยใช่เหตุช่วงจังหวะเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะดิ้นรนทำมาหากินค่อนข้างสูงเลยทีเดียวการที่คุณนั้นมีความพยายามมีความตั้งใจที่จะทำให้การงานการเงินของคุณนั้นดีขึ้นก็จะทำให้คุณนั้นรู้สึกพัฒนาเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องชาวลัคนาราศีพฤศจิกคุณได้ไพ่พญายมราชและได้ไพ่พระรามแผงศรต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคนใกล้ชิดในเรื่องของคนในครอบครัวในเรื่องของพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะล้มหมอนนอนเสื่อหรือมีโอกาสที่จะสุขภาพร่างกายย่ำแย่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันซึ่งอยากจะบอกว่าช่วงนี้ปัญหาสุขภาพหรือการพลัดพรากอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของบริวารช่วงนี้อาจจะต้องเรียกว่ามีโอกาสที่จะต่อยอดสิ่งต่างๆของตัวคุณจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่คุณนั้นจะต้องคิดในเรื่องของอนาคตของหน้าที่การงานของบริวารของคุณว่าจะไปในแนวทางหรือทิศทางไหนซึ่งจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะต่อยอดในเรื่องของการงานและการเงินได้เป็นอย่างดีในเรื่องของบุตรหลานบริวารมีโอกาสจะส่งบุตรหลานบริวารให้มีการศึกษาต่อมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการเดินทางไปในสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้นั่นเองนะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณได้ไพ่เทพอังคารแสดงให้เห็นว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยคุณอาจจะต้องอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาจจะต้องมีความอดกั้นคุณอาจจะต้องมีความพยายามให้มันมากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่คุณนั้นลงมือลงแรงหรือทำไปก็อาจจะเสียเปล่าถ้าหากคุณหย่อนแย่หรือไม่ใส่ใจมากเพียงพอดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคจะทำให้คุณเหนื่อยล้าจะทำให้คุณท้อแท้ก็ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจและฮึดสู้ขึ้นมาสิ่งที่คุณทำนั้นจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนและคุณจะคลี่คลายสิ่งต่างๆอย่างมีสติและมีปัญญาอย่างแน่นอนครับในเรื่องของคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีพฤศจิกช่วงนี้คุณได้ไพ่โมลาสำหรับคนโสดนั้นคุณจะต้องศึกษาดูคนที่เข้ามาให้ดีๆว่ามันเหมาะสมหรือดีสำหรับตัวคุณมากพอแล้วหรือยังเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤศจิกนั้นมีโอกาสที่จะเลือกคนผิดนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังถึงความผิดใจกันถึงการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันสักเล็กน้อยมีอะไรก็พยายามปรึกษาหารือกันก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤศจิกนั้นสามารถที่จะประคับประคองความรักในช่วงนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤศจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับชาวลัคนาราศีพฤศจิกในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของลมฟ้าอากาศที่อาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤศจิกนั้นค่อนข้างที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับอาจจะทำให้คุณนั้นสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงต้องพยายามพักฟื้นร่างกายหรือผ่อนคลายความตึงเครียดหรืออย่าไปคาดหวังอะไรมากทำให้คุณเครียดจนเกินไปนะครับจะทำให้ร่างกายของคุณนั้นรวนและสุขภาพของคุณนั้นก็จะเสื่อมถอยลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องความสมหวังความสุขของชาวลัคนาราศีพฤศจิกช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวความสวยความงามไหมคุณจะมีความเครียดหากคุณแต่งตัวสวยๆได้ออกไปพบปะพูดคุยกับใครพยายามที่จะดูให้ตัวเองนั้นบุคลิกภาพดีขึ้นจะทำให้ตัวคุณนั้นผ่อนคลายความตึงเครียดในหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของลาภยศชื่อเสียงและการงานอาชีพของชาวลัคนาราศีพฤศจิกนั้นคุณได้ไพ่ท้าววิรูปักษ์และคุณได้ไพ่พระนารายณ์ทรงสุบรรณเล็งเห็นได้ว่าในช่วงนี้การงานของคุณนั้นคุณอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองมากเป็นพิเศษนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณยังมีความสามารถคุณยังมีโอกาสที่จะทำอะไรได้ดีๆเพียงแค่ว่าคุณอย่าพยายามยึดติดกับความคิดของคุณเองมากเกินไปอย่าใจร้อนมากเกินไปอย่ามีอีโก้ในตัวเองมากเกินไปจะ
ทำให้คุณนั้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักให้ผ่านพ้นได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผลตอบแทนรายได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือความประสบความสำเร็จคุณอาจจะมีความกังวลคุณอาจจะมีการตั้งเงื่อนไขกับตัวคุณเองเยอะหรือว่ามีภาระเยอะก็ขอให้คุณนั้นพยายามอยู่กับตัวเองพยายามที่จะใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างมีสติอย่าไปยึดติดอะไรมากเกินไปอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไม่ให้อย่างนั้นคุณจะมีความเครียดมากเกินไปสิ่งต่างๆที่คุณทำนั้นก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงไปได้นั่นเองนะครับดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณได้ไพ่พระทักษะแสดงให้เห็นได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นระมัดระวังตัวในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคุณนั้นอาจจะเดือดร้อนกับสิ่งที่คุณนั้นไม่ได้เป็นผู้ก่อหรือเป็นผู้ทำคุณอาจจะต้องดูแลรับผิดชอบอะไรใครเยอะคุณอาจจะต้องช่วยเหลืออะไรใครเยอะแต่ถ้าหากคุณไม่รู้จักปล่อยวางความเดือดร้อนของคนอื่นจะตกอยู่กับตัวคุณแต่ถ้าหากคุณรู้หลบรู้หลีกหรือมีสติพยายามใช้เหตุผลในการช่วยเหลือคนพยายามอย่ารับอะไรที่มันเกินตัวรับรองได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤศจิกนั้นซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและทำอะไรได้ด้วยน้ำมือของคุณเองให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤศจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ